إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى مرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناراللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريملقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมีลมหายใจกลับมาพบกันนะครับในการชุมนุมที่ประเสริฐสุดในประจำสัปดาห์พี่น้องที่ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวยืนยันความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะตุลอะห์ซาบองค์การที่21ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกาตั้งการันตีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับประโยคของพระองค์ที่บอกว่าลักอดกานะลักุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในตัวของท่านรอซูลที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามหรือจะต้องเอาเป็นแบบนะครับในองค์การอายะห์กุรอานองค์การนี้ได้ใช้คำว่าฟีรอซูลิลลาห์ก็คือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความหมายในความเข้าใจคำว่ารอซูลนะครับรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีหลายท่านแต่ในความเข้าใจขององค์การนี้บรรดานักมุฟัสซิรีนได้อธิบายแล้วก็เฉพาะเจาะจงว่ารอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงในองค์การนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่รอซูลท่านอื่นเพราะท่านรอซูลเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วก็ได้รับอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์เล่มสุดท้ายดังนั้นนี่คือการคีตอบคือการกล่าวถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการเทิดเกียรติด้วยกับการยกย่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสวะตุนฮะซะนะห์ว่าท่านนั้นเป็นแบบฉบับอันดีเลิศเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดที่พวกเราผู้ศรัทธาทุกๆคนในทุกยุคทุกสมัยจะต้องลอกเลียนจะต้องตักลีดจะต้องอิตติบะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเราจึงต้องลอกเลียนแบบแล้วก็แบบฉบับที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดแล้วก็เป็นแบบฉบับที่จะได้รับทางรอดนั้นมีอยู่คนเดียวไม่ว่าพี่น้องจะตามมนุษย์คนไหนบนหน้าโลกใบนี้นะครับพี่น้องยังมีสิทธิ์หลงพี่น้องยังมีโอกาสที่จะแถไปในทิศทางอื่นๆได้แต่ถ้าพี่น้องตามผู้ชายที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่ออัลอิอ์ติกอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลอิบาดีหรืออิบาดะห์นะครับการปฏิบัติศาสนกิจหรือจะเป็นสิ่งที่เป็นอามาลีสิ่งที่เป็นการปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมในยุคหลังอย่างพวกเราที่จะต้องยึด
แล้วก็กัดแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบประดุจเหมือนกับว่าพวกเรานั้นกัดแบบฉบับของท่านรอซูลด้วยกับฟันกรามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้พี่น้องคงจะได้ยินหลายๆครั้งนะครับที่บรรดาวิทยากรหลายๆท่านมาพูดตรงนี้ว่าเรานั้นต้องยึดมั่นต้องกัดแบบฉบับหรือซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุจดังพวกเรานั้นกัดมันด้วยกับฟันกรามแล้วเราก็จะไม่หลงนี่คือคำมั่นสัญญาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้กับประชาชาติในยุคหลังอย่างพวกเราแล้วก็คำมั่นสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั่นก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกระตั้งหรือออกประกาศนียบัตรยืนยันถึงความถูกต้องถึงแบบฉบับที่ประเสริฐที่สุดและดีเลิศที่สุดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวลิมันแค่นายรยุลลอฮ์ใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่เขามีความมุ่งหวังปรารถนาในการที่จะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันเยามัลอาคิเราะห์ในวันอาคิเราะห์วะซะกะรัลลอฮะกะซีเราะห์และผู้ใดก็ตามที่ล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเขาต้องปฏิบัติตามแบบฉบับไปลอกเลียนแบบไปดูแนวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้รับการขนานนามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์จากบรรดานบีก่อนๆแล้วก็ท่านรอซูลก็ได้รับการขนานนามจากกลุ่มชนของท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นได้รับการตั้งสมญานามว่าเป็นอัลอามีนในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้เป็นนบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้รับการเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็กล่าวขนานนามถึงความซื่อสัตย์สุจริตถึงความมีจรรยามารยาทที่งดงามแล้วก็คนในยุคยาฮิลิยะสมัยนั้นไม่มีใครเท่านบีเลยจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เข้าไปไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทในเรื่องของการปฏิสังขรณ์หรือการสร้างกะบะห์ใหม่ตอนนั้นนบียังไม่ได้เป็นศาสนทูตไม่ได้เป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกบรรดาเผ่ากุเรชเผ่าต่างๆมีความขัดแย้งกันต้องการอยากจะให้เจ้าขุนนะครับหรือหัวหน้าเผ่าของตัวเองทำหน้าที่ในการที่จะเอาฮะจารอนอัสวัดหรือว่าหินดำไปประดิษฐานในวิหารกะบะแต่ก็แย่งกันทะเลาะกันจนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทพวกเขาตกลงปลงใจกันในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะมาตัดสินหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้เขาก็ตกลงกันว่าใครที่เดินเข้ามาในเขตฮะรอมก่อนเดินเข้ามาในมัสยิดฮารอมซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นมัสยิดฮารอมนะครับเดินเข้ามาในลานตะวาฟก่อนคนคนนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการตัดสินกรณีพิพาทที่มีอยู่ในหมู่บรรดาชาวกุเรชทั้งหลายพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเข้ามาในลานตะวาฟแล้วก็บรรดาพวกกุฟาร์มุชริกีนชาวกุเรชในขณะนั้นเห็นท่านนบีแล้วก็มองท่านนบีไปในสายตาเดียวกันพี่น้องครับแล้วก็ต่างก็กล่าวกันทั้งหมดเลยครับรอดีนาฮาซัลอามีนเราพอใจกับการที่จะให้ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยอัลอามีนให้ผู้ซื่อสัตย์คนนี้ในการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของพวกเรามาชาอัลลอฮ์นี่คือกำหนดนี่คือกอดอวัลกอดัรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับจัดเรียงเอาไว้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่านบีจะยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตก็ตามเห็นไหมครับเขาได้รับการยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการยอมรับจากมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเป็นศาสนิกไหนหรือจะเป็นบุคคลที่เป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้การยอมรับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับคุณลักษณะที่ท่านนบีได้รับการยอมรับคือมีอามานะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นบุคคลที่อะไรครับไม่ชอบโกหกมดเท็จเป็นบุคคลที่ซื่อตรงแล้วก็ไม่กินเหล้าเมายาไม่สำเมเลเทเมาถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องคุ้มครองตั้งแต่เยาว์วัยจวบจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ25อายุ40ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นศาสนทูตแต่พี่น้องครับเหตุการณ์มันไม่เหมือนแต่ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาประกาศสัจธรรมประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจากคนที่เคยรักจากคนที่เคยเอ็นดูจากกลุ่มชนที่เคยเมตตาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือพี่น้องครับเพราะอะไรนบีประกาศสัจธรรมนบีประกาศความจริงพี่น้องครับผมอยากจะหยิบยกอายะอันกุรอานองค์การหนึ่งซึ่งมันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนที่นี่แล้วก็ทุกยุคทุกสมัย
อายะห์กุรอานองค์การหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมานำคำกล่าวของบรรดามุฟัสซิรีนได้อธิบายให้กับท่านพี่น้องตรงนี้ได้รับทราบอยู่ในซูเราะห์อัสซอฟองค์การที่2แล้วก็องค์การที่3พี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลิมาตะกูลูนะมาลาตะฟะลุนโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับพวกเราไม่ได้กล่าวกับบรรดากุฟาร์ไม่ได้กล่าวกับบรรดามุชริกีนไม่ได้กล่าวกับบรรดากาฟิรีนไม่ได้พูดถึงยะฮูดีไม่ได้พูดถึงนัสรอนีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้และทุกมัสยิดทั่วโลกใบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทั้งหลายคนที่เป็นมุมินแล้วคนที่ศรัทธาแล้วลิมาตะกูลูนะเพราะอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเป็นการเหมือนกับเป็นการอิสติฟฮามเป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาตะกูลูนะมาลาตะฟะลูนเพราะอะไรพวกเจ้าทั้งหลายพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำนี่คือหนึ่งนี่คือครึ่งแรกขององค์การนี้นะครับคือวรรคที่1ของขอมาฟครับอันนี้คือวรรคหนึ่งขององค์การที่2ในซูเราะห์อัสซอฟพี่น้องดูนะครับผมก็ได้ไปหยิบยกคำอธิบายจากบรรดามุฟัสซิรีนนะครับในตำราที่ชื่อว่าซุบดะตุตตัฟซีรนะครับของท่านเชคมุฮัมมัดสุไลมานอิบนุอับดุลลาห์อัสกอตเป็นนักวิชาการร่วมสมัยที่อยู่ในยุคของเรานะครับแล้วก็รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านอธิบายเอาไว้ในตำราตัฟซีรของท่านเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงครับเหตุการณ์ครั้งนี้อายะห์กุรอานองค์การนี้ถูกประทานลงมาในขณะที่บรรดานะครับมุมินผู้ศรัทธาในยุคต้นๆบรรดามุมินผู้ศรัทธาในยุคต้นๆเพราะอายะห์กุรอานองค์การนี้ประทานลงมาให้กับผู้ศรัทธาให้กับคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเราต่างก็เข้าใจว่าคนในยุคต้นคนในยุคนบีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ประเสริฐสุดแล้วเนี่ยรองจากท่านนบีมาก็จะเป็นคนในยุคซอฮาบะห์เราเข้าใจกันอย่างนั้นถูกต้องไหมครับแต่พี่น้องเชื่อไหมในหลายๆองค์การที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนในยุคต้นมีความผิดพลาดมีสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กระทำการแก้ไขคนในยุคนั้นให้กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนในยุคต้นครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้ทำการอธิบายหรือกล่าวถึงที่มาที่ไปขององค์การนี้บอกว่าองค์การนี้นะครับเป็นองค์การที่คนในยุคต้นที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินีนทั้งหลายอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขากล่าวในตอนนั้นเรื่องของการยิฮาดยังไม่ได้ถูกประทานลงมาเรื่องของการต่อสู้ในสมรภูมิยังไม่ได้ถูกประทานลงมาพวกเขากล่าวแบบนี้ครับวะดะดนาลาอันนัลลอฮอักบะรนาบิอะฮับบิลอะมาลีฟะนะอ์มะลุบิฮาซาเขาบอกว่าเราหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงแจ้งข่าวดีถึงเรื่องต่างๆที่เป็นการงานที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะนะอ์มะลุบิฮาซาพวกเราจะได้ทำมันพวกเราจะได้ปฏิบัติมันฟะลัมมาอักบะรฮุมอันนะอะฮับบัลอะมาลอิไลฮิลญิฮาดูกะรีฮะซาลิกะอูนาสุมมินฮุมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ได้กล่าวแล้วก็เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสได้ประทานอายะห์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับการญิฮาดการต่อสู้ในสมรภูมิในสมรภูมิรบปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการสู้รบในสมรภูมิเพื่อปกปักรักษาศาสนานั้นเป็นการงานที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านในขณะนั้นในเวลานั้นพี่น้องครับผู้ศรัทธากลุ่มนี้มีความอะไรครับรังเกียจรังงอนกะรีฮะซาลิกะอูนาซุมมินฮุมคนบางกลุ่มมีความรังเกียจรังงอนกับการที่จะออกไปทำสงครามเพื่อปกปักรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชักอะลัยฮิมอะมะรอฮูฟะนะซะลัตฮาซิฮิลอายะเป็นสาเหตุของการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาแล้วก็คนพวกนี้เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรื่องของการญิฮาดพวกเขากลัวยากลำบากเหลือเกินแล้วก็อะไรครับไม่ชอบในการที่จะออกสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้ประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้ลงมาเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่ามันจะมีนักวิชาการมุฟัสซิรีนมีความเข้าใจกันแตกต่างอยู่2โกนหรือ2กลุ่มด้วยกัน1ก็คือประทานลงมาอันเนื่องมาจากผู้ศรัทธาในยุคต้น2ก็คือประทานลงมาอันเนื่องมาจากบรรดามุนาฟิกีน
นะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับนักวิชาการท่านหนึ่งท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์หยิบยกหะดีษ2บทด้วยกันอธิบายอายะห์อัลกุรอานองค์การที่2ของซูเราะห์อัสซอฟบอกว่ายังไงพี่น้องครับในองค์การนี้ท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายด้วยกับการยกหะดีษบทนึงครับอายะตุลมูนาฟิกีซาลาซุนเครื่องหมายของคนที่เป็นผู้สับปรับผู้กลับกรอกมีอยู่3ประการด้วยกันอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดเขามักจะโกหกวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะเมื่อเขาสัญญิงสัญญาอะไรกับใครไว้เขาก็จะบิดพริ้ววะอิซะตุมีนะคอนะเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็จะหักหลังเสมอไปหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับแล้วก็ท่านอิบนุกะซีรหยิบยกอีกหะดีษบทนึงอธิบายองค์การนี้พี่น้องครับอัรบะอุนมันกุนนะฟีฮิกานะมุนาฟิกัลคอลิซอน4ประการสำหรับใครที่มีคุณลักษณะ4ประการนี้เขาคือมุนาฟิกคือผู้สับปรับคือผู้กลับกรอกโดยบริสุทธิ์เลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อว่ามันกานะฟีฮิคัลลาตุนมินฮุนนะกานัตฟีฮิคัลลาตุนมินนิฟากินฮัตตายะอะดะฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มีคุณลักษณะ1ใน4ประการนี้เนี่ยนะเขาก็มีลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกเป็นคนที่กลับกรอกจนกว่าเขาจะละทิ้งสิ่งต่างๆทั้ง4ประการที่กล่าวมาแล้วท่านนบีกล่าวต่ออิซาฮัดดะซะกะซะบะวะอิซาอาฮะดะซะรออกอดาราวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะวะอิซาคอซอมาฟาจาราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มีลักษณะที่เป็นมูนาฟิกเป็นผู้กลับกรอก4ประการในหะดีษบทนี้1คนที่พูดแล้วชอบโกหก2คนที่สัญญาแล้วก็ชอบบิดพริ้ว3คนที่อะไรครับได้รับความไว้วางใจแล้วก็หักหลังเขาเสมอวะอิซาคอซอมาเพิ่มอีก1ประการเวลามีการทะเลาะเบาะแว้งกันชอบทำนิสัยเร็วพี่น้องดูนะครับนี่คือคุณลักษณะ4ประการที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอยรออันนะฟีหะดีษซุฟยานวะอินกานัตฟีฮิคอสละตุนมินฮุนนะกานัตฟีฮิคอสละตุนมินันนิฟากอันนี้ก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของซอฮีฮ์มุสลิมซึ่งท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์หยิบยกมาอธิบายว่าเนี่ยองค์การอายะห์กุรอานเนี่ยเป็นการพูดถึงคนที่มีความสับปรับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือจะเป็นพวกมุนาฟิกีนก็ตามเพราะลักษณะของมูนาฟิกีเนี่ยมันอาจจะไปถลำอยู่ในตัวผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดก็ได้ดังนั้นท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็ได้อธิบายเอาไว้บอกว่าอายะห์นี้เนี่ยนะครับอินการุนอาลามันยะอิดะอิดดะตันเอายะกูลุกอลันลายะฟีบิฮีองค์การนี้เป็นองค์การที่เป็นการปฏิเสธคนที่ชอบสัญญิงสัญญามากๆเจอใครก็สัญญากับเขาไปหมดให้คำมั่นสัญญากับคนนั้นคนนี้เอายะกูลุกอลันลายะฟีหรือเป็นบุคคลที่พูดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองพูดวะลิฮาซาอิสตะดัลละฮาซิฮิลกะฮาซิฮิลอายะตุลกะรีมะติเขาบอกว่าองค์การอายะอัลกุรอานอันทรงเกียรติองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการในยุคต้นมันซะฮะบะมินอุลามะอิสลัฟจากบรรดานักวิชาการซะลัฟในยุคต้นอิลาอันนะฮูยะญิบุลวะฟาอูซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเรื่องของความจำเป็นยะญิบุลวะฟาอูบิลวะอ์ดีมุตละกอนคนที่สัญญาอะไรกับใครต้องทำตามสัญญาทั้งหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ออกปากรับคำกับใครเอาไว้สัญญิงสัญญาเรื่องใดกับใครเอาไว้คนในระดับไหนก็ตามต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานั้นทั้งหมดเลยและท่านก็วะตะจุไอดอนมินัสซุนนะติบิมาซาบะตะฟิสซอฮีฮัยนี่ก็ได้ยกหะดีษทั้ง2บทที่เราได้กล่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือคำอธิบายจากบรรดานักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานว่าองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามคนผู้ศรัทธาอย่างพวกเราบิดพลิ้วห้ามโกหกห้ามโป้ปดมดเท็จห้ามหักหลังใคร
แล้วก็เวลาที่เถียงกับใครก็ตามอย่าเอานิสัยที่ไม่ดีไปใส่กับเขาเพราะอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิยะอะห์ซันเวลาจะโต้แย้งกับใครเวลาจะเถียงกับใครเอาของที่ดีที่สุดเอาของที่แจ๋วที่สุดไม่ว่าจะมาจากกิตาบุลลอฮ์ไม่ว่าจะมาจากซุนนะห์ของท่านรอซูลไม่ว่าจะมาจากแบบฉบับของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ให้พวกเราพยายามเอาสิ่งดีๆที่สุดที่จะไปนำเสนอและโต้แย้งกับคนที่ขัดแย้งกับเราดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับประโยคต่อมานะครับความจริงแล้วนักวิชาการอธิบายเอาไว้พอสมควรในตัฟซีรหลายๆเล่มด้วยกันนะครับอีกวรรคหนึ่งในองค์การที่3กะบูรมักกะตันอินดัลลอฮ์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างมากมายณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตะกูลูมาลาตัฟอาลูนที่พวกท่านทั้งหลายพูดแต่ไม่ทำพี่น้องครับท่านอิหม่ามอัสซะดีนะครับอิหม่ามนาซิดอิบนุอับดุรฮ์มานอัสซะดีอธิบายเอาไว้ในตำราหะดีษของท่านขอมาฟครับในตำราตัฟซีรของท่านบอกว่ายังไงครับฟะฮันตะลีกุลบิลมุอ์มินีนฮาซิลฮาลาตินซะมีมะนี่เป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตําหนิบรรดาผู้ศรัทธาท่านตั้งคำถามกับประโยคนี้บอกว่าเนี่ยเพียงพอมั้ยใช่ไหมกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตําหนิบรรดาผู้ศรัทธาทำไมล่ะครับคนที่อะไรครับพูดแล้วไม่ทำสัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาหักหลังบิดพริ้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกองค์การนี้นะครับท่านอัสซะดีได้อธิบายเอาไว้แล้วก็ท่านก็ได้ยกตัวอย่างนะครับบอกว่ายังไงครับอันยะกูลัลอับดุมาลายัฟอันเบาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดแต่ไม่ทำวะลิฮาดายันบะกีลิลอามิริบิลค็อยรอันยะกูนะอวัลนาสเขาบอกว่าคนที่ชอบสั่งใช้ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยสั่งใช้พี่น้องทำเรื่องราวที่เป็นความดีงามต่างๆแต่ตัวเองเนี่ยไม่ทำท่านอิหม่ามอัสซะดีบอกว่าจำเป็นสำหรับคนที่เรียกร้องเชิญชวนเนี่ยอย่างเช่นคนอย่างผมเนี่ยครับนักทำงานศาสนาคนเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนใครก็ตามท่านบอกว่านะอย่ากู้นะเอาเวลานัสจำเป็นที่จะต้องทำก่อนคนอื่นเลยใช้คนนู้นเราต้องทำก่อนใช้คนนี้เราต้องเป็นแบบให้เขาก่อนนะครับอย่าใช้ในสิ่งที่เราไม่ทำทำไมครับเพราะท่านบอกอิไลฮีมุบาดะเราะทำก่อนคนอื่นไม่ใช่ใช้คนนู้นตัวเองไม่ทำใช้คนนี้ตัวเองไม่ทำหรือนะครับวะลินนาฮีอานิชรีอันยากูนะอับอะดันนะอับอะดันนัสเวลาที่เราใช้ให้คนออกจากเรื่องราวต่างๆที่เป็นความชั่วสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องไม่ดีคนพูดต้องออกห่างก่อนนะยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้อะไรกับท่านพี่น้องเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นบิดอะห์ผมต้องไม่ทำบิดอะห์นะครับถ้าผมทำบิดอะห์คำพูดของผมเนี่ยตกไปเลยคำพูดของผมและตัวผมเนี่ยไร้สิ้นซึ่งความหมายทันทีหรือผมจะเรียกร้องท่านพี่น้องเนี่ยให้ยึดทัศนะให้ยึดสิ่งต่างๆที่ใกล้เคียงกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะยกตัวอย่างเช่นผมบอกกับพี่น้องครับผมยึดเดือนนอกสมมตินะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆผมเอาเดือนนอกเพราะอะไรหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์จากซุนนะจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องวันดีคืนดีผมไปแอบละหมาดเอาเดือนในซะอย่างนั้นแสดงว่าอะไรครับสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยพูดอย่างนึงผมทำอย่างนึงไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยตกไปเลยพี่น้องครับไม่มีความหมายกับท่านพี่น้องเลยดังนั้นนี่คือสิ่งนึงที่กำลังจะอธิบายให้ท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจคนทำงานศาสนาที่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะใครหน้าไหนก็ตามพี่น้องครับถ้าพูดบอกคนบอกให้คนนั้นทำดีบอกให้คนนี้ออกห่างจากความชั่วแล้วตัวเองยังไปเกลือกลั้วกับความชั่วความเลวหรือไม่เคยทำความดีเลยคนนี้ไม่เรียกว่าคนทำงานศาสนาพี่น้องครับนักวิชาการหยิบยกอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งอัตมูรูนันนาสบิลบิริวะตันซาวนะอันฟุซะกุมวะอันตุมตัตลูนัลกิตาบอะฟะลาตะกิลูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวนะครับนักวิชาการหยิบยกพวกเจ้าใช้คนให้ทำความดีโดยที่พวกเจ้าเนี่ยตันเศร้านะลืมตัวของพวกเจ้าเองว่าอันตุมตัตลูนัลกิตาบพวกเจ้าอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮฺอัฟลาตะกิลูนแต่พวกเจ้าไม่ใช้สติปัญญาบ้างดอกหรืออัลลอฮฺอักบัรเจ็บนะครับกับคนทำงานศาสนาที่บิดไปบิดมาพลิกไปพลิกมาเลาะแหละเป็นไม่หลักปักกิเลสอันนี้ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับไม่ได้บอกว่าตัวเองยืนหยัดนะแต่กำลังจะบอกว่าใครที่พูดต้องทำแค่นั้นแหละครับนะมันอาจจะดูเกินเลยไปสำหรับคนอย่างผมที่จะบอกว่าตัวเองยืนหยัดแต่ผมบอกว่าอะไรที่ผมสอนพี่น้องบอกกล่าวกับท่านพี่น้องผมต้องทำด้วย
ถ้าไม่ทำคำพูดของผมทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากกิตาบุรุษและสุนนะพี่น้องครับมันสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผมพี่น้องจึงไม่สามารถจะรับความรู้จากคนอย่างผมได้วันอียาซุบิลลาห์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนักวิชาการหยิบยกคำพูดของท่านนบีชูอัยบ์นะครับในองค์การหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์ฮูดองค์การที่88นะครับบอกว่ายังไงวะมาอูรีดูอันอุคอลิฟกุมอันอุคอลิฟกุมอีลามานะฮากุมอันฮูฉันไม่ชอบฉันไม่ปรารถนานบีชูอัยบ์นะครับบอกกับกลุ่มชนของท่านฉันไม่ปรารถนาที่จะขัดแย้งที่จะมีเรื่องกับพวกท่านที่จะอยู่ตรงกันข้ามกับพวกท่านในสิ่งที่ฉันได้เคยห้ามพวกท่านเอาไว้หมายถึงอะไรพี่น้องครับนบีชูเอฟห้ามกลุ่มชนของท่านให้ทำอะไรท่านก็จะทำออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่คือแบบฉบับของบรรดานบีในยุคก่อนๆดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านใครบ้างที่บอกว่าตัวเองรักอัลลอฮ์กุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนูฟัตตะบิอูนีใครก็ตามนะมูฮัมหมัดประกาศเลยใครก็ตามที่เขาประกาศว่าเขารักอัลลอฮ์รักขนาดไหนตามที่เขาปากเนี่ยนะไปดูที่ไหนพี่น้องครับฟัตตะบิอูนีการปฏิบัติท่านนบีบอกใครรักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามฉันถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าใครที่รักอัลลอฮ์จริงเนี่ยไปดูว่าเขาปฏิบัติตามแบบสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากน้อยแค่ไหนไปดูครับยูฮับบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอัลลอฮ์จะรักพวกท่านทั้งหลายการที่ท่านบอกว่ารักอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามรอซูลและการปฏิบัติตามรอซูลจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพวกท่านทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์รักพวกท่านแล้วพระองค์จะทรงอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดออกจากพวกท่านทั้งหมดเลยแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยโทษอย่างมากมายดังนั้นพี่น้องครับอายะห์กุรอาน2องค์การเท่านั้นแหละที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราทุกคนได้กลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเราจะพูดเราจะสัญญิงสัญญาเราจะให้คำมั่นคำหมายกับใครพี่น้องครับต้องให้ตระหนักอยู่เสมอในหัวใจของพวกเราว่าคำที่เราเปล่งวาจาออกไปเป็นคำมั่นสัญญานั้นมันคือนายของเราที่เราจะต้องปฏิบัติตามมันอะไรที่ไม่แน่ใจอะไรที่ไม่ชัวร์อะไรที่พี่น้องรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้อย่ารีบในการที่จะพูดในอย่ารีบในการที่จะเปล่งวาจามันออกไปให้มันตะลอนไปทั่วแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่แหละคือลักษณะอีกประการหนึ่งของคนที่จะยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยากจะให้พี่น้องพิจารณาจากอายะห์อัลกุรอานสององค์การนี้ที่ผมได้หยิบยกแล้วก็มานำเรียนกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับนั่นก็คือองค์การที่เราบอกกันนะครับก็คือยาอายูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นทั้งหลายลิมาตะกูลูนะมาลาตัฟอาลูนทำไมพวกท่านพูดแล้วไม่ทำและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อบอกว่ายังไงครับกะบูรอมักตันเป็นที่น่ารังเกียจยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดัลลอฮ์อันตะกูลุมาลาตัฟอาลูนในการที่พวกท่านพูดแล้วไม่ทำเรียกร้องเชิญชวนนะครับขอให้พวกเรายืนหยัดพูดเชื่อยังไงปฏิบัติอย่างนั้นนะครับแนวทางของท่านนบีเราประกาศยังไงปฏิบัติตามแบบนั้นทุกระเบียดนิ้วเพราะนี่คือบทสรุปว่าเรานั้นจะเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์แล้วก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความโกรธเกรี้ยวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ศรัทธาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ลักษณะของท่านนบีในทุกๆบริบทในทุกๆการดำเนินชีวิตผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งใช้หรือจะเป็นเรื่องคำสั่งห้ามและผู้ศรัทธาจะไม่นำพฤติกรรมที่อัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำหนิเอาไว้ในอัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเขาแล้วก็อย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำกับทำไม่ได้คนละเรื่องนะครับไม่ทำกับทำไม่ได้คนละประเด็นกันพี่น้องอย่าหลงประเด็นพูดแล้วไม่ทำอันนี้ศาสนารังเกียจแล้วก็เป็นที่รังเกียจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสั่งใช้ให้คนทำความดีเราเองก็ต้องทำดีด้วยสั่งใช้ให้คนปฏิบัติตามสุนนะเราเองก็ต้องปฏิบัติตามสุนนะด้วยสั่งใช้ให้คนออกห่างจากบิดอะห์เราเองต้องออกห่างและต่อต้านสิ่งต่างๆที่เป็นบิดอะห์ในสังคมของเราด้วยอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะลากุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา